็คือเหตุการณ์นะตอนนั้นคือถ้านะตอนนั้น14ก็คืออ่ะช่วงม .3 หนูก็จะแบบเอ้ยอย่างที่บอกนะทีแรกก็คือเรียกว่าก็ยังไม่ได้มีเซนอะไรแต่แล้วมันคือวันนึงอ่ะที่บ้านนะเหมือนอารมณ์แบบไปส่งเพื่อนที่ชายกลับบ้านก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่แบบอยู่นอกตัวเมืองอยุธยาอ่ะหนูก็เลยแบบก็ไปด้วยกับเขาเนี่ยก็นั่งรถกันไปแล้วหนูอ่ะสมัยนั้นนะคือนั่งหลังกระบะนั่งหลังกระบะรถเลยแล้วช่วงขาเข้าไปส่งพี่คนนั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะมันมาเรื่องมันเริ่มเกิดจากหลังจากคือขากลับช่วงนั้นก็น่าจะตีสัก5-6 โมงเย็นอ่ะโอเคแหละเริ่มจะมืดแหละหนูก็นั่งมองทางมาหนูก็นั่งมองทางปกติจนแบบผ่านข้างทางที่หนึ่งหนูจำได้แบบชัดเลยนั่นอ่ะหนูก็เห็นมันเป็นสันเล็กๆน่าจะเรียกสันตายายไหมน่าจะใช่พี่เป็นสันน้อยๆหนูจำสีได้สีแดงๆตรงนั้นเลยแล้วหนูอ่ะก็ดันไปเห็นน่ะเขาเรียกเลยนะอารมณ์แบบคุณยายพอเราเองก็ขนลุกก็เห็นแบบเป็นคุณยายเลยชัดเจนว่าคือแบบใส่แบบเป็นเสื้อแบบคอกระเช้าสีขาวแล้วก็แบบเป็นผ้าถุงแบบเขาเรียกว่าสีแบบออกส้มๆเหลืองๆอ่ะพี่ประมาณนั้นเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่บอกว่าคือก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นคนเพราะไม่ได้น่ากลัวก็ผ่านไปพอการหลังจากนั้นผ่านไปก็คือพอเหมือนหนูมาเรียนแหละก็คือพอเหมือนแบบมาเรียนมาโรงเรียนก็วันนั้นเลยของโรงเรียนก็คือมันเป็นเช้าวันนึงที่แบบประมาณตีสัก6-7 โมงช่วงที่เพื่อนเมื่อก็จะเข้าแถวกันแล้วพอดีเพื่อนหนูเขาป่วยเขาไม่สบายหนูก็เลยต้องไปห้องพยาบาลเป็นเพื่อนก็คือไปอยู่กันสองคนห้องพยาบาลให้นึกถึงสถานที่ก็คือห้องพยาบาลตอนเช้าพี่คือเขาจะเปิดไฟแค่หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลก็คือช่วงส่วนข้างหน้าค่ะแล้วอีตรงข้างหลังคือครูห้องพยาบาลไม่ได้เปิดไฟก็อยู่กันสองคนนะทีแรกอ่ะก็แบบเหมือนเหตุการณ์ก็ปกติก็นั่งเหมือนแบบหนูก็นั่งเล่นอยู่บนเตียงข้างที่เพื่อนนอนแล้วเหมือนอยู่ดีๆก็ได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลนั้นหนูสงสัยหนูก็เลยเดินไปดูใครเปิดปะวะก็ไม่ได้เปิดที่ณตรงนั้นคือน้ำไม่ได้เปิดหนูก็เดินไปดูก่อนอ้าวน้ำไม่ได้เปิดอ้าวแล้วได้ยินได้ไงวะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรจนเหมือนพอรอบสองพอหนูแบบกลับมานั่งที่เดิมหนูกลับมานั่งข้างเตียงเพื่อนหนูได้ยินเสียงเหมือนตรงช่วงหัวเตียงมันจะมีตู้ยาพี่เหมือนตู้ยามันเขย่าตู้ยามันมีเสียงเตือนเหมือนคนเขย่าพี่หนูแบบอะไรวะหนูก็งงเริ่มเอ้าเกิดอะไรขึ้นในห้องพยาบาลหนูก็งงอยู่แค่สองคนแบบเอาอะไรอะเกิดอะไรขึ้นก็งงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่เหมือนแบบเสียงมันก็เริ่มดังจากรอบตัวหนูอะหนูแบบเอาแล้วไม่ใช่ปัญญาแต่คือหนูไม่ได้ถามนะว่าเพื่อนคนนั้นได้ยินกันตรงไหนหนูก็เลยแบบยังไงอะก็กลัวเนาะก็แบบรอก็รอเหมือนแบบทีแรกก็นั่งอยู่บนเตียงต่อมาก็มานั่งอยู่ซอกเตียงตรงเรื่องนอนหนูก็เลยแบบเอาแล้วใช่ปะวะคิดใจที่แรกคิดว่าใช่ปะวะอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบออดเข้าแถวเหมือนแบบหมดเวลาหมดก็คือเข้าเรียนหนูก็เลยพูดว่าไปแล้วนะแกไปแล้วหนูก็เดินออกจากห้องพยาบาลไปเลยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูก็ไม่ได้ถามเพื่อนนะไม่ได้คุยต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาเรียกว่าเหมือนพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปเหมือนหนูก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แบบจะแบบจริงจังว่าเกิดอะไรขึ้นจนเหมือนแบบพอถัดจากน่าจะแบบผ่านไปนานประมาณหนึ่งปีก็เริ่มแบบไปกินข้าวกันไปโรงอาหารก็ไปนั่งกับเพื่อนคนก็เยอะแยะเนาะช่วงพักกลางวันหนูก็แบบก็เหมือนแบบนั่งกันอยู่เยอะแยะก็เลยแบบก็คิดแค่ก็นั่งกินข้าวเพลินๆสักพักก็เริ่มยินเสียงดนตรีไทยหนูก็ยังงงว่าดนตรีไทยมาจากไหนวะหนูก็นั่งคิดมาจากไหนมีจริงๆหรอหนูก็แบบทั้งที่ห้องดนตรีไทยกับโรงอาหารนะพี่ห่างกันนะพี่ก็น่าจะแบบค่อนข้างไกลเสียงไม่น่าถึงหนูก็แบบมาจากไหนอะหนูก็แบบเสียงมีเสียงดนตรีได้ยังไงวะคืออย่างที่บอกพ่อหนูแบบอย่างที่บอกเหมือนโฮเวลเนาะก็ไม่ได้ถามใครเช่นเดียวกันจนเหมือนแบบสำหรับที่โรงเรียนนี้ที่มันชัดเจนที่สุดก็คือมันมีวันนึงก็คือหนูอะก็เหมือนตอนเช้าๆต้องทำเวรใช่ไหมพี่วีน้องโมนน้องโมนแป๊บนึงเราย้อนกลับมานิดนึงก่อนจะเลยไปพี่ถามโมนหน่อยว่าไอ้ช็อตที่จังหวะเราเห็นเราได้ยินเสียงดนตรีไทยเนี่ยเราได้มีโอกาสแบบลุกขึ้นไปยืนมองไหมว่าแบบเฮ้ยมันมีการที่นักดนตรีไทยโรงเรียนเราซ้อมดนตรีไทยหรือมีการซ้อมลงซ้อมลำอะไรในสิ่งที่เราได้ยินไหมถ้าณจังหวะนั้นอะคือหนูจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านห้องอะ
คือมันก็ไม่ได้มีใครทำอะไรอยู่แล้วพี่ครับก่อนจะมากินข้าวก็คือไม่มีใครเขาซ้อมอะไรแล้วคือเป็นเวลาพักเบรกที่ทุกคนแบบไปกินข้าวทุกคนแยกกินข้าวก็คือตรงนี้คือมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนก็คือเราเช็คแล้วเราคิดว่าไม่มีแน่นอนใช่ค่ะเพราะเหมือนเบรกอารมณ์เหมือนสมัยนั้นถือว่าเบรกพร้อมกันพี่ครับทุกฝ่ายชั้นเรียนเบรกพร้อมกันค่ะแล้วก็มาอีกเหตุการณ์นึงอันนั้นก็คือห่างจากอันนี้ไปครับพี่ก็คือค่อนข้างที่ตาอันนี้ถือว่าชัดเจนกว่าอื่นตรงที่วันนั้นแหละคือเช้าช้าก็เหมือนทำเวรกับเพื่อนเนี้ยก็คือก็น่าจะช่วง7 โมงอะไรเงี้ยพี่ก็คือมันเราก็จะมีห้องเรียนเราใช่ไหมพี่ห้องเรียนหนูแล้วก็ข้างห้องวันนั้นน่ะเหมือนไม่แน่ใจว่าถังน่าจะเป็นถังขยะที่ห้องไม่มีแล้วก็เลยไปยืมห้องข้างมาครับตอนเข้าไปอยู่ถังขยะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแต่ตอนจังหวะที่โอเคเสร็จแล้วเอาถังขยะไปคืนเขาไปคืนห้องข้างจังหวะที่เดินออกมาจากห้องแคบใช่ต้องใช้คำว่าไม่ถึงนาทีพี่วีหนูก็ได้ยินเสียงเขาเหมือนแบบเสียงโต๊ะก็คะแนนนะโต๊ะเลคเชอร์ใช่ไหมพี่ครับเหมือนคนเหมือนแบบคนขยับเก้าอี้อ่ะพี่หนูก็แบบเฮ้ยแต่อันเนี้ยคือหนูกับเพื่อนได้ยินทั้งคู่เราเดินเข้าไปดูไม่มีคนนี่วะอ้าวหนูก็ฟังอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะไม่มีคนแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะครับปกติห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เหมือนมันอยู่ติดกับห้องหนูคือเราปกติถ้าไม่เจอเหตุการณ์เนี้ยคือปกติเราจะเข้าไปนั่งเล่นจากห้องนี้แต่ห้องเนี้ยจุดสังเกตมีอย่างพี่ที่แบบหนูบัดเพิ่งสังเกตกันคือห้องเนี้ยเขามีหิ้งพระหนูก็ไม่เคยถามครูนะว่ามีไว้ทำเขามีหิ้งพระหนูก็งงแบบเออวะก็เลยแบบคือเหมือนแบบกับที่เนี่ยคือมันก็จะแบบประมาณนี้พี่จะเออาร์แบบนิดหน่อยว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็งงๆกันแต่อันนี้คือถือว่าชัดเจนถือแบบได้ยินเพื่อนหนูได้ยินหนูก็ได้ยินตัดสินใจเดินไปดูครูหนูบอกว่าแกไม่มีคนดีวะเออฉันก็งงแล้วทำไมตัวเลคเชอร์มันดังวะก็เลยบอกว่าอ้าวใครยกอ่ะไม่รู้ก็เลยมองหน้ากันก็เลยพากันเดินออกมาก็ถ้ากับที่โรงเรียนสมัยมัธยมก็จะอารมณ์ประมาณนี้พี่วีค่ะของหนูนะก็คือถ้ามองกว้างๆคืออ่ะค่ะก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยถ้าให้เล่าในส่วนพาร์ทของอ่ะโรงเรียนสมัยมัธยมต้นค่ะและเหตุการณ์ต่อจากนี้หนูยังมีความรู้สึกต่อจากนี้อีกไหมว่ามันไปเจอมันอันนี้คือช่วงแค่มอต้นถูกไหมใช่ค่ะมันมีเหตุการณ์ของการได้ยินเสียงแบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นไหมในช่วงที่เลยจากมอต้นไปพอจบจากที่นี่ก็คือหนูก็มาต่อที่ใหม่ก็คือไม่ได้ต่อมาปางเรียนเดิมก็ถือว่าเป็นเด็กสายสามัญครับก็คือมาเริ่มที่ใหม่ในโรงวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็คือถือว่าเป็นคาเรียนนะก็ถือว่าเด็กสายอาชีพคนหนึ่งพอมาเริ่มปวช1ที่ใหม่ครับหนูก็คือนะคาเรียนนะนับไปเรียนช่วงแรกก็เหมือนปกติก็เรียนก็ไม่ได้อะไรกับใครไม่เจอไม่อะไรจนเหมือนวันนึงแหละเราก็แบบเริ่มไปที่แบบก็คือเขาเรียกนะฟิลเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนหนังผีพี่วียังไงอะไฟเหมือนจะตกไฟเหมือนจะตกแต่ไม่ตกกระพริบหนูก็แบบกระพริบเลยและสักพักวันนั้นเหมือนคือส่วนใหญ่หนูจะก็ถือเรียกว่าเป็นเด็กคอมอะอยู่ตึกคอมเยอะและคือวันนั้นอะก็นั่งเรียนอย่างเงี้ยแหละแล้ววันนั้นแบบหนูก็นั่งหลังห้องเนาะแล้วก็ติดกับตู้หนึ่งครับแล้วสักพักหนูก็นั่งแบบก็เหมือนทีแรกก็แบบไม่ได้สนใจเนาะทีแรกแบบเขย่ามันก็เป็นเสียงนี้เลยใครเขย่าตู้เสียงเขย่าตู้หนูก็คือเอาแล้วไงหนูคิดแต่เอาแล้วใครเขย่าทีแรกไม่ได้สนใจแล้วเหมือนพอเขย่าสองหนูก็หันไปมองเฮ้ยแต่ตู้ก็ไม่ได้เปิดมันก็ไม่มีใครนี่หว่าคืออะไรเนี่ยหนูแบบเอาแล้วคืออะไรก่อนเดี๋ยวนะน้องโมนเขาให้ในช็อตที่ตู้เขย่าเราหันไปมองไหมหาดิมีอะไรไหมหนูอยากรู้ไม่เห็นใครมีอะไรเพราะว่าเอาง่ายๆให้พี่วีนึกภาพตามแบบนี้แล้วว่าตู้อยู่ข้างหลังแล้วโต๊ะที่หนูนั่งก็คือติดกับตู้เลยอุ้ยเอาง่ายๆว่าโต๊ะที่หนูนั่งอ่ะห่างจากตู้ก็ไม่น่าถึงเมตรก็ถือว่าใกล้มากขนาดนั้นเลยหนูก็แบบเอาแล้วหนูแบบเอาแล้วแบบใช่ปะวะเอาแล้วคงใช่แล้วแหละหนูแบบอ่ะก็เริ่มใช่แล้วจนเหมือนแบบก็เลยแบบมันก็เหมือนแบบยังไม่ได้น่ากลัวเท่าที่รู้สึกนะหนูก็แบบโอเคก็คงไม่มีอะไรมั้งก็อาจจะคิดแบบอาจจะแบบเหมือนเบิ่มแววบอกว่าคิดไปเองปะเนี่ยก็ไม่ได้สนใจจนตึกเดียวกันตึกนี้เลยผ่านไปอีกหลายเดือนจนเหมือนแบบหนูก็จากเหมือนพอย้ายจากห้องเรียนนี้
วันนั้นมารีห้องเรียนนึงห้องติดกันเลยห้องติดกับห้องนี้เลยพี่วีหนูก็แบบน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆเหมือนแบบออกจากห้องไปแล้วแล้วก็เหลือหนูกับเพื่อน2คนในห้องนั้นแล้วหนูก็เป็นประเภทที่ชอบนั่งหลังห้องวันนั้นก็นั่งหลังห้องอีกเช่นเดิมนั่งหลังห้องแล้วเหมือนหนูก็นั่งเหมือนแบบก็เหมือนน่าจะเล่นในคอมนั่งทำอะไรทั้งอย่างกับเพื่อนนะแล้วอยู่ดีๆอ่ะหนูอะทีแรกอะหนูก็แบบก็นั่งอยู่แล้วเหมือนหนูไม่ได้สนใจแล้วเพื่อนมันก็ทักมาว่ามึงนี่เสียงอะไรปะหนูบอกเสียงอะไรมึงมันก็เลยทำให้ดูมันบอกว่าเนี่ยเสียงเคสคอมอะพี่มันก็เคาะให้ดูเนี่ยมึงมีเสียงเคาะเคสแบบเนี้ยมันก็เคาะให้ดูแล้วก็แบบน้องโมนแป๊บนึงนะหนูกำลังหมายถึงเสียงเคาะแบบนี้เหรออะไรอย่างนี้เหรอแบบเนี่ยที่พี่เคาะอยู่มั้งเสียงเลยนะอะไรอย่างนี้ป่ะคล้ายๆแบบนั้นแต่แค่ว่าจะดังกว่าเสร็จแล้วหนูก็แบบเสียงคอเคสมันก็บอกว่าเสียงเนี่ยคอเคสแบบนี้มึงแล้วหนูก็เลยบอกว่าทีแรกหนูก็นิ่งเนาะด้วยคนเป็นหนูคุณนิ่งเป็นคนไม่ทักนิ่งครับและสักพักพอมันหยุดเคาะเสียงเคสที่ว่าพี่มันก็ดังขึ้นจริงแล้วก็มาตามไปเรื่อยๆเสียงฮึหนูก็เอาชิบหายอ่ะหนูมาเอาเลยเออว่าอย่างนี้เลยหนูก็เลยบอกว่ามึงไม่น่าทักเลยมีฮึมาด้วยเหรอร้องมีเสียงร้องออกมาด้วยเลยเหรอใช่ใช่พอมันหยุดนิ่งไปเขาคอส่วนมาเลยแล้วเขาก็ร้องไห้หนูก็บอกว่ามึงไม่น่าทักเลยกูได้ยินแต่ทีแรกแล้วแต่กูไม่ได้ทักกูได้ยินแต่รอบแรกแล้วพอรอบแรกหนูยินคือใช่เลยเสียงที่บอกเนี่ยคอเคสเคาะหนึ่งเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเขาเลยนะประมาณ 2-3 ทีพี่วีแล้วแบบแล้วก็เป็นเสียงร้องไห้แล้วพอรอบที่สองเองคือจังหวะที่เพื่อนคอเคสเสร็จอะแล้วเขาเคาะเหมือนเคาะจริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้ดังกว่าเดิมแล้วดังกว่ารอบแรกแล้วแบบเอาแล้วมึงน้องโมนรู้ป่ะน้องโมนค่ะพี่วีถามหน่อยไอ้เสียงที่เราได้ยินอะไม่สิเราได้ยินในห้องคอมถูกไหมใช่ค่ะแล้วเรากำลังนั่งเล่นเรากำลังใช้คอมอยู่ถูกไหมใช่ค่ะเสียงมันมาจากคอมเครื่องอื่นไกลจากเราเยอะไหมคือเสียงคอมที่ว่าพี่เคาะที่เครื่องที่หนูนั่งเลยหมายถึงเสียงนี้เกิดขึ้นที่เสียงอุ้ยหมายถึงว่าก็คือเสียงอยู่ตรงนี้เลยเหรอเสียงเอาง่ายคือเสียงอยู่ตรงหนูเลยอยู่ตรงข้างหน้าหนูเลยครับแล้วเสียงเขาอะถ้าจากที่หนูจับได้ก็คือเอาง่ายเขาก็น่าจะอยู่ไม่ซ้ายไม่ตรงฝั่งซ้ายหนูก็ข้างหลังหนูเลยนี่คือฟิลนี้เลยพี่วีแบบเอาหนูว่าเอาเนี่ยหนูแบบหนูก็เลยบอกว่ามึงไม่น่าทักเลยก็เลยชวนแบบมึงออกเถอะมึงไปเถอะกูว่าออกแล้วออกจากห้องนี้เถอะหนูก็ชวนมันเดินหนูก็ชวนมันเดินออกเลยคืออันนี้คือชัดสุดเรื่องที่บอกว่าก่อนเวลาจะเจออะไรในห้องในแต่ละมุมโรงเรียนนะก็คือกับที่ใหม่นะพี่ก็คือเขาจะมีไฟแวบไฟเหมือนจะตกแต่มันตกอันนี้คือดีเทลน้ำขี่เลยจะตกปะวะไม่ตกกับพี่เฉยจะเกิดแบบนี้กับหนูทุกครั้งก่อนได้ยินเสียงอะไรถูกไหมใช่พี่คือหนูก็เลยถือว่าหนูก็เลยแบบเริ่มมั่นใจคือตอนม.3นี่บอกตอนมัธยมต้นม.3ไม่แน่ใจมาชัดตอนเข้าที่ใหม่ว่าใช่วะต้องใช่แล้วแหละหนูก็คือคงได้ยินจริงๆแล้วแหละก็เลยแบบอ่ะได้ยินชัดเจนได้ยินคู่ด้วยก็แบบอ่ะชัดเจนแล้วของจริงหลังจากเนี้ยหลังจากเหตุเกิดที่ในห้องคอมเนี่ยน้องมนได้มีโอกาสไปสอบถามกับคนเก่าคนแก่ในโรงเรียนบ้างไหมว่าในห้องคอมนี้เคยเกิดเหตุอะไรที่มีโอกาสจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสียงเนี้ยมันมาจากดวงวิญญาณไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้าจากห้องคอมอ่ะหนูอ่ะไม่เคยถามแต่ถ้าแบบจากจุดอื่นในโรงเรียนก็จะมีแบบเขาเล่าต่อกันมาได้ยินกันมาอะไรเงี้ยพี่วีก็จะฟิลนั้นค่ะเรื่องเล่ามันเป็นยังไงที่ได้ยินต่อๆกันมาในที่นี้เป็นตึกอื่นอาจจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามกับที่หนูเรียนตึกตรงข้ามกันก็ถ้าถามว่าพีกว่าเสียงนี้ก็จะมีที่หนึ่งเลยคือตึกตรงข้ามกันตึกนั้นเขาเรียกว่าตึกพิมพ์ดีครับถ้าหนูจะไม่ผิดตึกนั้นน่าจะอยู่ประมาณชั้นสูงสุดก็คือตึก4ชั้น4น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอารมณ์เหมือนห้องในตำนานนะที่เขาแบบเขาก็ล่ำลึกประมาณนึงหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คือแบบเรียนเขาก็เรียนกันเนาะพิมพ์ดีดแล้วเหมือนมันมีวันนึง
เหมือนครูก็สั่งงานว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องส่งงานแล้วนะอ่ะแต่แบบแจกกันบ้านและหนูกันหนวดแบบวันนั้นเหมือนพอเราเลิกเรียนเสร็จช่วงจังหวะที่เรียนเสร็จก็น่าจะประมาณช่วง4 โมงเย็นหนูกันนั่งในห้องกับเพื่อนๆให้พี่วีนึกภาพง่ายๆคือเป็นห้องแบบก็ค่อนข้างกว้างประมาณนึงแล้วก็จะมีพื้นดินเรียงกันเลยเป็นแบบแคร์นะตรงกลางซ้ายขวาคือเต็มเรียงเต็มเลยหนูกันนั่งกันแล้วคือการนั่งของพวกหนูคือมันเราก็เหมือนนั่งที่เดิมเนาะพี่ไม่ได้ย้ายจากที่เรียนเสร็จหนูนั่งตรงกลางห้องหนูนั่งส่วนตรงกลางห้องประมาณน่าจะแถวที่2 หรือ 3ประมาณนี้เพื่อนมันก็นั่งซ้ายขวาของห้องทีแรกก็นั่งพิมพ์กันแบบเพลินๆก็ไม่ได้อะไรเออพิมพ์งานวะพิมพ์ก็นั่งพิมพ์กันไปสักพักแล้วเหมือนมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้นานจากจังหวะนั้นมากก็คือก็นั่งอยู่แล้วเหมือนแบบเสียงมากแหละแต่ครั้งนี้คือเราไม่ได้เปิดไฟในห้องก็คือแบบเรียนปกติเสียงอ่ะมันก็ดังแบบนึกง่ายๆคือพิมพ์ดีนะพี่เวลาเรากดอ่ะมันก็จะดังแตกแตกแตกใช่ปะครับซึ่งวันนั้นหนูนั่งกันแตกในที่นี้คือจิ้มทีละตัวแตกแตกทีละตัวอ่ะแล้วทีแรกหนูก็แบบก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนาะก็นั่งกันอยู่แล้วสักพักมันก็แตกอีกนั่นแหละพี่หนูก็เลยแบบครับแตกอีกในที่นี้หนูก็เลยแบบก็คิดในใจคงต้องหันแล้วมั้งต้องหันแล้วแหละหันดิต้องหันแล้วแหละหนูก็เลยแบบหันไปดูผลปรากฏว่าหลังหนูไม่มีคนไม่มีใครเลยเครื่องพิมพ์ที่ว่าอยู่หลังหนูเลยแล้วหนูนั่งตรงนั้นคนเดียวหนูเลยแบบฉันแล้วแหละหนูก็แบบน่าจะใช่ไหมแล้วเหมือนทุกคนก็มองหน้ากันแบบอัตโนมัติครับใช่ป่ะมึงได้ยินป่ะอารมณ์แบบเหมือนมองเข้าได้ยินใช่ป่ะแสดงว่าทุกคนก็มองนะว่าใช่เหตุการณ์เนี้ยไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวที่ได้ยินเสียงนี้ด้วยถูกป่ะถูกค่ะอันนี้คือพอไปห้องพิมพ์ดีเราอยู่กันอย่างน้อยก็น่าจะ 4-5 คนแต่แค่ว่าจังหวะตรงนั้นคือหนูนั่งตรงนั้นคนเดียวแล้วเพื่อนอยู่อีกฝั่งนึงซ้ายขวาของหนูครับนั่งคนละแถวแล้วอย่างที่บอกแล้วพอเป็นหนูนั่งคนเดียวหนูก็แบบว่าก็รู้สึกแล้วว่าคือเห็นคือเหมือนเรารู้แต่ทีแล้วว่าไม่ได้มีคนนะแกแต่เสียงชัดหนูก็เลยตัดสินใจหันไปดูไม่มีค่ะไม่มีใครเลยนอกจากพวกหนู4-5คนตรงนั้นแล้วหลังหนูนั่งแถวนั้นหนูนั่งคนเดียวเครื่องหลังต้องก็คือไม่มีคนอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนว่าตึกเนี้ยเขาล่ำลือของจริงหนูว่าโอเคของจริงก็เลยพากันเดินออกมาเลยพี่วีจบมึงไปเถอะแล้วมึงเก็บของกลับบ้านกันก็เลยแยกย้ายค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องโมนเนี่ยเอามาถ่ายทอดกับพี่วีว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เกี่ยวกับการได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะไม่ได้เห็นแต่หนูไม่เคยเห็นเป็นตัวถูกป่ะแต่หนูจะได้ยินใช่ค่ะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่บางครั้งคนอื่นไม่ได้ยินอะไรเงี้ยถูกป่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งในเซนส์ที่อุ๊ยเอาจริงๆพี่ว่ามันหลอนกว่าคนเห็นอีกนะหนูยังคิดว่าถ้าหนูเห็นนะเหมือนที่เราคุยกันนั่นตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าหนูเห็นนะหนูยังจะพอตั้งสติได้ว่าเฮ้ยเขามาตรงไหนวะใช่อาจจะแกล้งไม่เห็นได้อาจจะแกล้งไม่เห็นในความรู้สึกพี่ที่พี่ฟังโมนอ่ะคือตั้งแต่ตอนเราสกรีนเรื่องกันนะครับวีบอกน้องว่าจริงๆแล้วพอนึกภาพตามน้องว่าน้องได้ยินแต่น้องไม่เห็นมันทำให้เกิดจินตนาการว่าแล้วตอนนี้มึงอยู่ตรงไหนวะรู้ออกมั้ยแต่กับบางครั้งที่ผมเป็นผมอาจจะมีเห็นเว้ยผมอาจจะเห็นบ้างแล้วเวลาเราเห็นนะเรารู้เลยว่าอยู่ตรงนั้นในระหว่างที่เราเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งสติได้ทันนะว่าเขาอยู่ตรงนั้นว่ะถ้าเขาเข้ามาใกล้กว่านี้อ่ะเราก็ยังตั้งสติได้แต่ในกรณีของคนที่เขาได้ยินแต่เขาไม่เห็นน่ะคือมันเซอร์ราวเลยนะมันคิดไปหมดเลยนะว่าอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story